สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าไก่ผัดขิงค่ะเริ่มเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะไฟใช้ประมาณไฟกลางๆถึงสูงเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดกระเทียมนะคะให้หอมเหลืองนะคะต่อไปค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นหน้าอกไก่นะคะถ้าใครชอบเป็นส่วนอื่นหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ตามชอบเลยนะคะต่อไปค่ะอยากจะให้ไก่มีรสชาตินะคะก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ผัดไก่ต่อไปนะคะจนสุกประมาณ 80% ต่อไปค่ะหอมใหญ่ค่ะหั่นสไลด์บางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหอมใหญ่เป็นสีใสนะคะต่อไปค่ะเป็นขิงซอยนะคะขิงเราใช้เป็นขิงไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะถ้าขิงอ่อนเกินไปเนี่ยเราจะไม่ได้รสชาติของขิงมากนักนะคะแล้วก็ถ้าแก่เกินไปเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะแล้วก็จะผัดขิงไปเรื่อยๆค่ะจนเราได้กลิ่นหอมของขิงนะคะต่อไปค่ะเป็นแครอทซอยนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผัดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะให้แครอทนิ่มลงแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นข้าวโพดอ่อนค่ะการที่เราเอาหัวหอมใหญ่นะคะกับขิงลงไปผัดก่อนในตอนแรกเนี่ยเพื่อที่ให้เขาโดนน้ำมันนะคะเพราะว่าในตัวเขาเองเนี่ยมีน้ำมันระเหยนะคะถ้าเขาได้ผัดโดนน้ำมันเนี่ยมันจะมีความหอมมากขึ้นนะคะอันนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นพริกระฆังนะคะหรือถ้าใครมีเป็นพริกชี้ฟ้าก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้ค่ะแล้วพอหลังจากขิงหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ผักที่มีความแข็งก่อนนะคะตามลำดับด้วยผักที่มีความนิ่มกว่าลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะเราก็ใส่เห็ดหูหนูนะคะบางที่ก็เรียกว่าเห็ดหูลิงเนาะต่อไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะปรุงรสนะคะด้วยเต้าเจี้ยวค่ะผัดขิงทุกครั้งนะคะก็ต้องคู่กับเต้าเจี้ยวอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะผัดจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะแล้วก็ค่อยปรุงเพิ่มอีกทีหนึ่งค่ะสูตรในการทำอาหารนะคะมันจะไม่เป๊ะนะคะเพราะว่าซอสของแต่ละยี่ห้อเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
ปรับปริมาณนะคะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะอันนี้เมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มลงไปนะคะเล็กน้อยผัดจนเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะให้ถูกใจเรานะคะพอได้รสชาติที่ถูกใจเรานะคะสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะผัดให้ต้นหอมเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นอย่างนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะพอได้อย่างนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูไก่ผัดขิงนะคะไม่ยากเลยถ้ายังไงลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับติดตามชมแล้วก็สำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ